วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่อง7 HD นะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา9 นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาเจราพัฒนถาบุตรผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรและหนังสือด้วยดวงใจอันไม่รู้จักหยุดนิ่งซึ่งจัดทำโดยสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากรนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเฮรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวชุลีพรชมพัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาคณะผู้บริหารบริษัท BMW ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้างานมินิคอนวอยออนแอนจูจอห์นคูเปอร์เวิร์กสแทร็กเดย์2019สมทบทูลมูลนิธิชัยพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ฉัฒนานนท์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำพลตรีหญิงวันดีลีเลิศวราวงศ์รองประธานมูลนิธิและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทูลมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์เภสัชกรพลตรีทรงเกียรติทรงเจริญประธานกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีเดอะฟาร์มาซีโอเพ่นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะจากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายเอกชาตรีสุขเสนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานนำนายทวีสันวิชัยวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทท่าพระแทรกเตอร์และก่อสร้างจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวปราศัยประวัติรุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอกกรุงเทพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจสะพานใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีและโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2562และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโททุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยทันตแพทย์หญิงพจนพันธ์มีสัจจีประธานมูลนิธิไทยรวมใจนำคณะกรรมการพร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเรืออากาศเอกกนกทองเผือกอุปนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่17ประจำปี2562ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบริษัทประชาชื่น Imaging Group จำกัดซึ่งชนะเลิศการแข่งขันร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนางสาวศิวาพรพงษ์เจริญเลขานุการมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือโหราศาสตร์และอุปกรณ์สำหรับการพยากรณ์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายจักริดโลหะเจริญทรัพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทสเปซเมดจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติและเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมชุดวางเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยแต่ใต้ฝ่าละอองพระบาทด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมนางสาวชมัยพรประพัดพงศ์กรรมการบริหารบริษัทสื่อสากลจำกัดและผู้อำนวยการมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินนำคณะกรรมการมูลนิธิและเยาวชนที่ชนะการประกวดร้องเพลงในโครงการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทูลมูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสนี้พระราชทานพระราชานุญาตให้เยาวชนที่ชนะการประกวดร้องเพลงด้วยลมหายใจที่ไร้มลทินด้วยเวลา 9:53 นเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนย์จิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำศิลปินศิลปาธรประจำปี2561เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติดังนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์สาขาศิลปะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับนายอักฟองสมุทรสาขาทัศนศิลป์พันธรักษ์นางสาวทวิตีวัชราภัยเทพาคำสาขาสถาปัตยกรรมนายอุทิเถมมูลสาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรอัจจันกล่ำสาขาดนตรีนายธีรวัตรมุนวิไลสาขาศิลปะการแสดงนายโสรสสุขุมสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการคัดสรรและผู้เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเดอะปรินเซสมหาจักรีสิรินธรคัพทัวร์ออฟไทยแลนด์2018ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตสมาร์ททัวริซึมไบค์ฟอร์ออลและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาดังนี้นายเอกสิทธิ์มโนสุประสิทธิ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์ประจำปี2553สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูงและดุษฎีบัณฑิตสาขาทันตแพทยศาสตร์วิชาทันตกรรมจัดฟันและศัลยกรรมกระดูกบริเวณใบหน้าและฟันณมหาวิทยาลัยบอสตันสหรัฐอเมริกานางสาววิชยาวิสิตรัศมีวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์ประจำปี2555สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรสาขาปริทันตวิทยาและปริญญาเอกสาขาชีววิทยาช่องปากณมหาวิทยาลัยฮาวาดสหรัฐอเมริกาเวลา 17:25 เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสิริราชมูลนิธิตึกมหิดลบำเพ็ญโรงพยาบาลสิริราชทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ของคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิในการนี้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์อรุณเผ่าสวัสดิ์
รองประธานกรรมการสิริราชมูลนิธิกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2562แล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์เหลือพรปุณกันกรรมการผู้จัดการสิริราชมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นนางดารณีพิพัฒนกุลชัยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เสร็จแล้วทรงเป็นประธานการประชุมโดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรายงานผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิปี2561การพิจารณาเงินสนับสนุนการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลรายงานความคืบหน้าของโครงการรักษาผู้ป่วยด้วยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบ100ปีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ปี2561ถึง2563จำนวน 3,120 คนโดยได้เริ่มโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม2561ปัจจุบันได้คัดเลือกผู้ป่วยและอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการไปแล้ว408คนให้การรักษาแล้ว133คนและยังรอรับการรักษาอีก275คน